สวัสดีครับจะเล่าสู่ช่องปาร์คมาโลดี้นะครับผมวันนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนกว่าๆแล้วนะครับผมซึ่งคลิปเนี้ยลงพรุ่งนี้เป็กนี่ฟิตตัดมากตั้งใจจะทำคอนเทนต์เนี้ยนานมากคือเราเปิดกระทู้ไปถามคำถามป้าของผมไม่ใช่ป้าเป็นหมอนวดเป็นหมอนวดจริงอันนี้พูดเรื่องจริงนะครับป้าผมเขาเป็นหมอนวดนะทุกคนไม่ใช่หมอนวดแบบพอไซดอนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเป็นนวดแบบนวดกดจุดอะนวดสุขภาพอะไรเงี้ยแต่ก็ได้ไม่ได้ฮะไม่ได้กลัวหาว่าเผื่อว่ามีหนุ่มมาปิ๊งรักไงไม่ได้แล้วไม่ได้เขายังไม่มีแฟนไม่มีแฟนป้าโสดนะครับป้าโสดจีบได้จีบใช่ใช่แต่เราขอเกริ่นว่าป้าสิเดี๋ยวเขาชื่อป้าสิเป็นคนที่รู้ทุกเรื่องบนโลกใช่คอนเฟิร์มได้จากพ่อจากแม่ Google ถามอะไรก็รู้หมดอ่ะตอบก่อนถูกไม่ถูกนะครับว่าผมจะไปนวดร้านเขาเดี๋ยวผมจะพาไปร้านเขาวันนี้นะครับใช่นี่คือเขาเราทำทุกอย่างเขาก็ได้ป้าให้นู่นแล้วนี่ค่ะคืออาบน้ำแล้วนะแต่ยังต่อนี่คุณก็ต้องไปล้างหน้าของคุณใหม่นะอันนี้คือร้านนวดนะครับผมร้านนวดนี่พนักงานกี่คนครับเนี่ยกี่คนครับร้านนี้ที่นี่นะคะนวดอยู่คนเดียวนวดอยู่คนเดียวนวดอยู่คนเดียวเพราะว่าส่วนอ๋อเป็น private บอกแล้วว่าเขาตอบตัวถามคุณเลือกหมอนวดเองครับขณะนี้มีอยู่คนเดียวค่ะผมขอนวดมีปัญหาอะไรคะเฮ้ยปั๊กเฮ้ยขาดเรื่องของขาดเรื่องหมดแล้วอ่ะขาดเรื่องแล้วเฮ้ยภาพอะไรคะเฮ้ยคุณเมื่อกี้คุณถามว่าอะไรเขาแค่บอกว่ามีปัญหาสุขภาพอ๋ออ่ะคุณพูดไม่เคลียร์คุณคือผมเนี่ยรู้จากนี่ผมไปตรวจหลังมาเนี่ยดูเขาสามารถกดแล้วเขารู้เลยว่าป้าเป็นไรก่อนแล้วตอนแรกนะคะเขาค่อยนั่งจะนวดฝ่าเท้าก่อนค่ะนวดหลังเลยได้ป่ะครับนวดหลังก็ได้ค่ะนวดหลังอ๋อมีปัญหาที่หลังใช่ไหมต้องกดมีปัญหาตัวนี้ไม่ใช่มีปัญหาที่หลังที่หลังไม่ได้มีมีปัญหาที่หลังสันหลังกระดูกอ๋อโอเคใช่ใช่ไม่ใช่สันหลังแล้วก็เป็นกล้ามเนื้อหลังสะบักไหลเออที่เป็นรู้ไหมสะบักคืออะไรสะบักก็คือว่าแบบว่าจะมาหางานทำนั่นสมัครค่ะเนี่ยรู้เรื่องแล้วโถมึงทักชุดหมอด้วยเนี่ยชุดหมอเซ็กซี่นะมึงแม่ครับตีตรูมือถือบ้านนี้หน่อยมีคือสะบักไหล่นะคะนี่ด้านนี้สะบักไหล่เวลาปวดกล้ามเนื้ออะไรเวลายกของหนักๆนะคะเช็คได้ไหมครับว่าเขามีสมองหรือเปล่าครับเราเช็คอ๋อก็สมองปกติค่ะนี่แล้วที่ไม่ปกติคือใครครับคุณแกพี่ตัวเองเหรอคุณแกพี่สาวตัวเองเหรอคุณแกพี่ตัวเองเหรอแม่เชื่ออย่างนึงถ้ามีคนพูดว่าแม่กับป้าสีต้องเหมือนกันคือพูดนี่หน่อยก็ขำมากอย่างเหมือนกันแล้วตอนนี้ที่เหมือนกันก็คือว่าตอดเปรียบเขาทุกคนเขาเป็นตัวไม่อยู่แล้วเราต้นนะคะเราจะดูสันหลังก่อนนะคะก่อนดูสันหลังดูสันด้านก่อนได้ไหมครับใช่ไหมคะจะกดช่องร่องกระดูกหลังสันหลังหมอกดแล้วหมอจะตดออกมานะหมอจะแรงอ่ะถ้ากดตรงกลางเนี่ยมันจะกระดูกคือหลังมันจะหักง่ายพี่ชายผมมาชอบเหยียบหลังผมมาเหยียบไม่ได้ค่ะเดี๋ยวมันกระดูกหักค่ะนี่เป็นคนนะเขาดูทุกเรื่องบอกแล้วห้ามเลยค่ะถ้าผมจะเหยียบอ่ะเหยียบไม่ได้ค่ะเพราะแล้วจะเหยียบอ่ะเพราะว่ามันช่วงนี้อันตรายมากเลยประดุกข้อต่อประดุกเลยเหรอประดุกข้อต่อเดี๋ยวประดุกข้อต่อพี่กระดอนด้วยคุณหมอคะเมื่อกี้มีทั้งประดุกแล้วก็กระดอนเลยค่ะกระดอนไม่มีกระดูกคุณหมอกระดอนเป็นแค่กล้ามเนื้อธรรมดาเธออย่าพูดอย่างนี้นะเขาไปตากเป็นนางห้ามพูดกระดอนกับหมอคนนี้นะคะนี่กระดูกนี่คือข้อผมมีอาการเป็นไงบ้างหมอตรวจหน่อยค่ะนี่แหละข้อนี้ข้างนี้ข้อไหนข้อหนึ่งหรือข้อสองข้อเจ็ดค่ะอ๋อนี่กระดูกข้อที่เจ็ดช่วงนี้เหยียบไม่ได้เลยนะคะเนี่ยเป็นความรู้ทุกคนหมดแล้วคุณรู้หมดช่วงนี้เหยียบไม่ได้แล้วช่วงไหนเหยียบได้ช่วงเย็นเย็นเนี่ยเหยียบได้ช่วงนี้เหยียบไม่ได้วันเที่ยงคืนกว่าใช่ไหมเหยียบไม่ได้เนาะไม่ได้จะกดล่องกระดาษมาแล้วตอนนี้คือว่ามีล่องกระดาษมาแล้วนะครับผมเมื่อกี้เป็นล็อกกระดาษวันนี้เป็นล็อกกระดาษมาแล้วนะครับคือส่วนไหนหมอล็อกกระดาษคืออะไรล็อกกระดาษรองพื้นค่ะอ๋อแก้ได้อย่าเลยอย่าแซวหมอนะครับหมอตดแตกนะครับเดี๋ยวการที่ขำนะคะมันเป็นความสุขของหมอนี่ก็คือตอบไปทุกเรื่องแปลว่าเสือเขาตอบได้ทุกอย่างเข้าใจไหมการที่กระขำมันเป็นเรื่องความสุขของกูมึงเสือกอะไรปะนี่นะคะไม่หมองดูหนักเนี่ยแล้วถ้าแบบรู้สึกว่าปวดติ่งหูในนวดตรงไหนครับอ๋อติ่งหูแล้วค่ะนี่ค่ะอ๋อนี่ก็ไปเรื่อยนะประสิทธิ์อ่ะไม่ใช่สิก็มึงถามกูไอ้ประสิทธิ์บอกเนี่ยเออมันมีในศาสตร์จริงๆมันแหละติ่งหูดิเอาจริงดิมีคนนวดติ่งหูด้วยเหรอปวดหัวกลัวหมอไปละกูจะเชื่อหมอดีไม่ได้ถามจริงจะปวดหัวปวดหูตรงนี้มันจะปวดหัวตรงไหนปวดหัวตรง
บอลนี่บอลที่ก่อนหน้าผมไม่ได้นี่ไหนนี่ช่วงนี้ก้นกบก้นกบหมอจะแย่รู้ตุ่นแล้วตอนนี้ตอนนี้คือรู้ตุ่นแล้วอ๋อตอนนั้นคือปวดหำเหรออ๋อกระดูกก้นกบอุ้ยหมอแล้วถ้าผมแบบว่าปวดริมฝีปากครับต้องนวดตรงไหนตกปากค่ะเขาบอกเขามีคำโทษต่างทุกคนมีคำถามหลายคำถามมากเลยจากคนทางบ้านนะประสิทธิ์หนูโดนโกงเงินเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะคืนเงินไหมคะก็ค่อยพูดกับเขานี่เห็นไหมบอกแล้วอ๋อเป็นไงคะวันนี้คุณทำอาชีพอะไรคะมาขายใช่ไหมคะหรือว่าอะไรพอจะมีโอกาสได้ใช้นี่แม่งไหมคะใช้นี่แม่งใช้นี่แม่งใช้นี่แม่งไหมคะมีโอกาสใช้นี่แม่งไหมคะมีโอกาสใช้นี่อ๋อก็คือว่าให้พูดดีๆใช่อ๋อคือไม่เน้นว่าแบบว่าต้องไปพูดจาดุแรงขู่เข็นอะไรอย่างงี้ไม่ต้องขู่เข็นค่ะแล้วก็จะใจอ่อนเองค่ะอ๋อใจอ่อนเองด้วยนะครับเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยไหมครับพรุ่งนี้หวยออกอะไรคะซื้อไปเลยค่ะ68นี่เพราะอะไรคะเพราะอะไรคะเพราะหมอซื้อแล้วค่ะนี่เล่นไปเยอะเลยค่ะพ่อบอกอะไรนะเถียงอ่ะเถียงแปลว่าเลขอะไรมาพูดมาฮะแปลว่าเลขอะไร63แปลว่า34 8กับ3ตัวเดียวกันค่ะได้ไงหมอเออจริงๆหมอชัดเจนแล้วหมอเล่นใต้ดินอ่ะตอนนั้นชัดเจนเลยหมอตำรวจมันหมายเลยตำรวจผมแจ้งตำรวจนะหมออันนี้พูดเป็นในในรู้แค่ตัวมีคนบอกว่าใช่คนที่พี่ป้ากับพี่เบ๊กเคยบอกในคลิปหรือเปล่าครับว่าทำอาหารไม่อร่อยหมอผมไม่ได้พูดโกหกมึงเป็นใครอ่ะมึงโกหกกูไม่เคยพูดคำนี้เลยทุกคนจะบอกอะไรให้ว่าใช่เลยนะคุณป้าเศษเนี่ยทำไก่ต้มน้ำปลาที่อร่อยมากนะทุกคนบอกสูตรไก่ต้มน้ำปลาหน่อยครับว่าทำไงบ้างครับน้ำปลาสักขวดนึงอย่างดีอ่ะค่ะต้มไปเลยค่ะใส่ไปมันไม่ได้ปะวะทุกคนไก่ต้มน้ำปลาป้าเศษเคยทำไก่ต้มมันต้มน้ำเปล่าใช่ไหมใส่น้ำปลาหน่อยนึงไม่ใช่ต้มน้ำปลาเพียวๆดิป้าแต่ป้าเศษอันนี้ทุกคนเรื่องจริงแล้วป้าเศษทำจริงๆเว้ยทุกคนเอาน้ำปลา1ขวดไปเทอ่ะต้มให้น้ำปลาเดือดปุดๆอ่ะแล้วไก่ต้มลงไปอ่ะแม่งไก่เค็มชิบหายเลยเหี้ยมันไก่ต้มน้ำปลาไม่หรอป้าตอนป้าก่อนจะใส่ลมดิมันลงที่หลังผมป้าคำถามต่อไปคำถามต่อไปคือเมื่อไหร่หนูจะมีแฟนคะอ๋อป้ากำลังถามตัวเองอยู่ลูกเอาสักคนทำไมก่อนคนจีบเขาเยอะนึกว่าทำเป็นเล่นไปไม่เล่นอ่ะคนนึงเค้าเรียกคนพีคๆมีใครบ้างก็มีครบคนนึงก็ยังเรียนอยู่เรียนกรมป่าไม้นี่นี่6 ปีเค้าก็โอ้โห6ปีเหรอวะสิเชี่ยป่ะเพิ่งรู้ป่ะสิครบนานมากเลยเนี่ยแล้วไงต่อก็บอกเรียนจบแล้วเราจะแต่งงานกันนะโอเคตอนที่สมัยอยู่ที่ชลบุรีพอเรียนจบแล้วก็ทำงานที่กรมป่าไม้ที่น้ำตกพลิ้วจันทบุรีเฮ้ยตายเยอะผมจำหน้าตรงเนี้ยเฮ้ยข้อมูลแน่นอ่ะแล้วไงต่อตัวเดียวเค้าได้ยินตัวเดียวเค้าได้ยินตัวเดียวเค้าได้ยินเฮ้ยเค้าไม่รู้หรอกไม่บอกชื่อเค้าเค้าไม่มาดูหรอกป่ะสิเค้าก็ไปมีแฟนที่นั่นรักแท้แพ้ระยะทางอะไรเงี้ยป่ะใช่มั้ยมึงคือใครวะมึงกล้าทำอย่างนี้กับป้ากูได้ไงวะไม่เคยไปจันทบุรีสักทีนะก็ไปกับติ๋มสองคนกับเพื่อนก็นั่งรถโดยสารไปถึงที่นี่ก็ไปหาเขาที่น้ำตกพลิ้วไปถึงก็เขาไปถามเขาบอกว่าโอ้เขามีเมียแล้วเหรอเครียดโคตรผีโมโหน้อยใจบอกเครียดหนักก็เลยไปนั่งร้องไห้ซื้อถั่วฝักยาวคำนึงมันของป้าป้าถั่วฝักยาวของป้าน้ำตกพลิ้วอ่ะซื้อถั่วฝักยาวทำอะไรก็จะเอาไปให้ปลาเฮ้ยกูคิดถึงว่าภาพป้านั่งร้องไห้แล้วแท้ถั่วแล้วนะกูนึกถึงป้าแท้ถั่วนะอ๋อซื้อถั่วให้ปลาร้องไห้ที่นั่นน่ะน้ำตกพิ้วก็ให้ปลาไปด้วยอาหารปลาไปด้วยเอาถั่วฝักยาวให้ปลาไปด้วยไงแล้วสักพักก็กลับมาแบกกล้วยขึ้นมาก็ออกมาจากปลาแล้วก็ถามเขาว่าเป็นไงแล้วว่ามีครอบครัวแล้วเหรอบอกไม่มีโอ้ประสิทธิ์อยู่ได้ไงวะประสิทธิ์ต้องดูผ่านเขาแบบนั้นนะตอนนั้นประสิทธิ์คงต้องเศร้ามากแน่เนาะฟังจบให้จบให้จบอินจริงเนี่ยต่อไอ้เหี้ยนี่เพิ่งรู้เนี่ยให้ต่อเดี๋ยวน้ำตาล่วงน้ำมือมีหลงเนาะถามเขาว่ามีครอบครัวแล้วไงต่อบอกไม่มีเขายังโกหกอีกก็ไม่รู้ก็บอกไม่มีบอกว่าติดเชื่อเขาไหมก็ไม่รู้เชื่อไม่เชื่อก็ไม่ได้ติดต่อตั้งนั้นเลยโอ้ยเชื่อแล้วก็หนีเขาว่าไม่มีได้ไงในเมื่อเขาไม่ได้ติดต่อเรามาเลยไงเออใช่เชื่อตรงนี้ไงธรรมดาจดหมายจะต้องตลอดเวลาอ๋อจดหมายขาดการติดต่อนี่ก็ไปหาถึงที่โอ้ยก็เสียใจหนักแล้วทำยังไงก็ร้องไห้ก็ไปตามหาที่ฉันก็ไปดูเห็นไงกลับมาไปทำงานก็ร้องไห้ก็เสียใจมากก็ขึ้นไปชั้นตึกชั้น3กระโดดร้องไห้ร้องจ
จนตะโกนปุ๊บเสียงดังสุดๆสุดเสียงเลยแหละชั้นสามไม่มีใครอยู่เด็กอยากตายอะไรประเภทนี้แหละใครร้องป่ะสิเหรอป่ะสิโอ้ยสงสารน่ะตัดใจแบบฉันไม่ตายละก็ไม่จะตายทำไมก็ไม่จะตายทำไมก็ไม่จะตายทำไมเออไม่บอกนั่นแหละโอ้ยแต่สตอรี่ป่ะสิแบบน่าสงสารว่ะคือป่ะสิอ่ะผูกคอแล้วทุกคนยังไม่ผูกแต่เนี้ยเชือกขาดเชือกขาดเชือกขาดนะเพราะว่าหนักฮะเหมือนเขาเดินสวยนะมีคนบอกเขาเดินเหมือนนะเดินเหมือนช้างเล่แต่ตอนนี้ไม่เดินเหมือนช้างอันนี้คือหุ่นเหมือนช้างแค่บ้าบ้าเวลาเดินคนก็บอกซ้ายขวาเน่ป้าคิดว่าพี่ป้าเคยโกนหมอยไหมคะพี่ดอกมึงเป็นใครมึงตามก็ตามพี่อ่ะป้าตอบป้าเป็นเรื่องอันนี้เป็นเรื่องความลับของเขาเน่มึงโดนด่าแล้วสิสิริวิมลมึงโดนด่าแล้วไม่ได้สิริยังปรากฏมันอ่ะก็ต้องสิริในบอกความลับเขาไม่อยากรู้ได้แล้วมาเดาแล้วความที่สันนิษฐานว่าทุกคนจะปล่อยให้มันยาวลุงลังได้ยังไงนี่คิดว่าถูกไหมครับถูกไหมใช่ครับผมเย้ฝากเป็นกำลังใจหากอยากให้แบบว่าถามภาษีอีกเลยก็บอกเขามาได้ถ้าอะไรพูดไม่ถูกไม่ต้องก็ขอโทษนะจ๊ะนี่เฮ้ยมันถือว่าเป็นตัวอย่างที่ถูกต้องแล้วแม่จริงๆแล้วแม่บอกว่าแม่ชอบมากเวลาบอกว่าเวลาที่เป๊กกับพี่ปาร์คเล่นอะไรกันเสร็จแล้วเราต้องมาขอโทษอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะทุกคนซึ่งเราก็ใช่แต่ก่อนแล้วหลังๆเนี่ยเราละเลยเราลืมไปเนี่ยขอบคุณป้าติที่มันย้ำเตือนเรานะครับว่าเราควรบอกว่าถ้าแบบเราพูดจาผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษไปณที่นี้ด้วยใช่ไหมคุณป้าอันนี้คือท่าอะไรวะอันนี้มึนสมองอ๋อก็คือสมองปั๊มอีกแค่นี้มึนหัวขอบคุณทุกคนมากนะครับจะมีที่ฝากกดไลค์กดเบิร์ดหูกดไลค์กดแชร์ช่องบางมาดีช่องเป๊กไก่ไลฟ์ด้วยนะครับบ๊ายบายแล้วก็ต้อนรับไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายอบอักไปใหม่จะชอบร้องเพลงนี้อ่ะเพียงคำเดียวที่ปรารถนามันสมดังดวงอุราใจตะวาผวังเขาเก่งกว่าแม่อีกนะจริงปะร้องเพลงจังหวะโน้ตเออตรงเป๊ะเออกดตามมือช่องปากมาเลยดีทุกช่องนี้แล้วคุณจะไม่เสียใจกดกระดิ่งกดไลค์ก่อนสมัครสมาชิกไปกดกระดิ่งกดไลค์ก่อนสมัครสมาชิกไปกดกระดิ่งกดไลค์ก่อนสมัครสมาชิกไปกดกระดิ่งกดไลค์ก่อนสมัครสมาชิก